วันที่8ธันวาคม2484กองทหารญี่ปุ่นได้เข้าสู่ประเทศไทยโดยทางทะเลเกือบทุกแห่งทหารตำรวจยุวชนทหารไทยได้ทำการต่อสู้อย่างดุเดือดเห็นชาวบ้านเขาบอกว่าพวกญี่ปุ่นน่ะมันจับเตี๋ยตังกวยไปอ่ะบอกมาเมาเตี๋ยกูไปตามไว้ไหนใครเตะกูเฮ้ยจ้าดาวเฮ้ยไปน้องอังได้นะเราก็ให้น้องอังเนี่ยไปหลอกถามไอ้โกต้าว่าไอ้ทหารญี่ปุ่นมันจับเตี๋ยไว้ที่ไหนเข้าใจป่ะไอ้ควายอยากไปรับผ้าให้เธอขูดก้าคุณยั่วกูอ่ะกูขึ้นญี่ปุ่นว่าคุณมิสเตอร์必ず奴らを殺すんだดับขามาทานข้าวได้แล้วล่ะค่ะ